สวัสดีค่ะเมเปิ้ลพัชชุดาชาแนลนะคะวันนี้เราจะไปเที่ยวกันเนาะไม่ใช่วันนี้เราจะไปโรงพยาบาลนะคะก็เมเปิ้ลเองก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นข้อเมืออักเสบดีกว่าเนาะก็เป็นเหมือนแบบตรงเนี่ยข้อเมืออักเสบก็เลยไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะวันนี้เนี่ยก็คือต้องไปผ่านะคะต้องไปผ่าข้อมือสาเหตุที่เป็นเนี่ยจริงๆแล้วสาเหตุจริงๆอ่ะไม่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรแต่คิดว่าอาจจะเป็นแบบข้อมืออาจจะไปโดนแบบอาจจะไปแบบเอามือไปค้ำพื้นหรือว่าอาจจะเล่นเกมเยอะเกินไปหรือใช้ข้อมืออะไรสักอย่างนึงไม่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ก็เป็นมานานมากแล้วแบบก่อนที่จะผ่าเนี่ยค่ะก็ได้ฉีดสเตียรอยด์ไปทั้งหมด3ครั้งนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะมันก็จะบวมๆปวดมาถึงปกติตอนนี้ตอนแรกปวดแค่ตรงนี้ตอนนี้ปวดมาถึงตรงนี้ค่ะเขียวๆเห็นไหมบวมๆมันจะบวมๆมากเลยเนาะวันนี้ไปถึงโรงพยาบาลนะคะก็จะต้องเตรียมตัวก่อนผ่าตัดนะคะก็อย่างที่บอกช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงโควิดใช่ไหมก็ไปโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษนะคะอย่าลืมนะคะใส่แมสด้วยแล้วก็ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ด้วยนะคะทุกครั้งเลยเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าคุณหมอจะว่ายังไงบ้างค่ะตอนนี้เนี่ยก็เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วนะคะพร้อมที่จะขึ้นไปห้องผ่าตัดแล้วก็คือเหมือนผ่าตัดใหญ่อะทำไมพี่ใหญ่เลยก็คือเปลี่ยนชุดทุกอย่างนะคะแล้วก็ติดป้ายข้อมือด้วยแม่ต้องถอดคอนแทคเลนส์ด้วยเตรียมตัวคือมองไม่เห็นเลยอะค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหลังจากผ่าตัดออกมาแล้วจะเป็นยังไงค่ะเป็นเยอะมากเพราะว่าเราอาจจะใช้ข้อมือหนักแล้วมันก็บวมมากทั้งเส้นเอ็นข้างในอะไรอย่างเงี้ยช่วงไปเรียนสตันด้วยเปล่าช่วงนั้นไม่รู้อาจจะนะอาจจะไปเรียนอะไรอะชกมวยสตันชกมวยศิลปะการต่อสู้หรืออะไรใดๆก็ตามก็ต้องระวังหน่อยเพราะว่าถ้าใช้ข้อมือเยอะตรงเนี้ยก็อาจจะต้องมาเป็นอย่างไรเพิ่นได้ต้องมาผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ให้ใช้มือใช้แขนเยอะเลยก็เลยต้องไปดูว่ามันจะต้องยังไงบ้างเขาถ่ายเขาถ่ายเขาถ่ายยังไงก็เหมือนผ่าตัดใหญ่อ่ะคือสะอาดมากต้องบอกที่โรงพยาบาลที่เนี่ยมันเลิศมากเลยนะเขาคือขนาดเราแค่ผ่าตัดข้อมืออ่ะแต่มันเหมือนแบบมันห้องผ่าตัดใหญ่อ่ะก็คือเขาใช้ห้องผ่าตัดที่ผ่าตัดหัวใจเขาใช้ห้องผ่าตัดใหญ่อ่ะก็คือมีการทำความสะอาดก็คือห้ามเลือดก่อนตอนแรกเพราะมันเป็นข้อมือเนาะเป็นเลือดเขาก็ห้ามเลือดแล้วก็ขึ้นเตียงผ่าตัดห้ามเลือดใช่ไหมแล้วก็ทำความสะอาดทุกอย่างให้แบบสะอาดมากเปลี่ยนชุดอะไรฆ่าเชื้อทั้งหมดเลยปลอดภัยมากๆอุ๊ยเต็มโอเคค่ะ7 6โอเคค่ะตามนั้นนะเฉลี่ยเฉลี่ยกันให้ได้แล้วกันนะแต่เราตัวเล็กเยอะมากได้ค่ะได้ค่ะถ้าอย่างนั้นได้ทุกคนแจ้งทุกคนที่แบบนอกนั้นครบหมดแล้วก็คือตอนนี้ค่ะพี่อยากรู้เดี๋ยวปอนแป๊บนึงชุดนี้แบมไปถึงไหนแล้วทั้งหมดนะเดี๋ยวปอนนั่งเดี๋ยวปอนลิสต์ตอนนี้แล้วเดี๋ยวเราทวนกันอีกทีอ่ะ3รุ่นนี้นะคะโอ้ยเจ็บมือแล้วก็มี2ด้วยแขนเ
วยไหมสวยเนาะดูน่ากินเนาะแล้วนะคะตอนนี้กลับมาที่บ้านแล้วก็ต้องมาทำงานที่บ้านต่อนะคะแต่ว่ามือก็ยังใช้งานไม่ได้แต่ก็ต้องคอยระมัดระวังทำยังไงได้เนาะผ่าตัดมือมาแต่ก็ยังต้องทำงานนะคะก็ใช้มือข้างเดียวไปก่อนนะคะคุณหมอก็จะมียามาให้ทานทั้งหมด5ตัวด้วยกันตัวแรกก็เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็เป็นยาลดการอักเสบแก้ปวดก็ลดบวมนะคะอันนี้ก็เป็นปวดเหมือนกันเป็นยาแก้ปวดเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้ก็ทานทุก6ชั่วโมงค่ะตอนนี้ก็จะทำให้ง่วงนิดนึงตัวสุดท้ายโอ้ปวดแขนตัวสุดท้ายก็จะเป็นยายับยั้งการหลั่งกรดนะคะทั้งหมด5ตัวที่จะต้องกินพี่ซองใช้จริงเหรอทำไมมันดูใหญ่มันก็ดูแฟนเป็นนางงามเลยก็สวยไหมโคตรเยอะเลยอ่ะเอาจริงเราทำแบบมาเยอะมากไม่รู้ว่าเพื่อนๆว่าแบบไหนสวยนี่เดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเยอะจริงๆไหมก็เลือกแบบนี้นะคะนี้ก็คือแบบม็อกอัพตัวจริงที่จะทำออกมาก็คือเป็นแบบนี้เลยนี่สวยไหมทำอะไรอ่ะเรากำลังจะทำคอลลาเจนซึ่งมันเป็นมากกว่าคอลลาเจนค่ะก็หลายๆคนถามแล้วว่าทำไมเมเปิ้ลผิวดีผิวสวยคือจะบอกว่าอายุก็เลข3แล้วเนาะผิวดีจริงๆต้องเจอตัวจริงทางนี้ขายของจริง โรงงานจริงๆจะจ้างเราทำแพ็กเกจจิ้งก็ได้นะคะออกแบบได้ค่ะรับทุกอย่างตอนนี้ช่วงโควิดรับทุกอย่างรับทำงานทุกอย่างค่ะยกเว้นขึ้นงานนะคะไม่รับแล้วก็งานกินข้าวก็ไม่รับหมูกระทะได้ไหมแต่รับกินหมูกระทะอย่างเดียวได้ค่ะรับกินหมูกระทะค่ะตัวแรกนะคะมาเซลล่าคอลลาเจนทำไมถึงอยากทำคอลลาเจนก็อย่างที่บอกไงว่าจริงๆแล้วว่าหลายคนอ่ะก็ทักว่าแบบอายุ30กว่าแล้วเนี่ยมีวิธีในการดูแลตัวเองไงเนาะเราก็กินคอลลาเจนมาแบบหลายแบรนด์มากๆต้องบอกว่ามากๆจริงก็เลยมาทำสูตรของตัวเองนะคะสั่งทำผลิตกินเองก่อนก็เลยกินเองแล้วมันได้ผลดีจริงก็เลยอยากจะมาให้เพื่อนๆอ่ะได้กินด้วยว่าแบบกินแล้วมันดีจริงๆอ่ะก็อยากให้คนอื่นสวยด้วยไงสวยด้วยสุขภาพดีด้วยทำอะไรแล้วแต่นะดูเขาเพื่อนช้อนกันโอเคอ๋อวันนี้มีเด็กเสิร์ฟมาเสิร์ฟข้าววันนี้มีเด็กเสิร์ฟมาเสิร์ฟข้าวหน่อยดิทั้งเด็กเสิร์ฟทั้งคนขับรถเจอเลยใช่นี่เป็นทั้งเด็กเสิร์ฟทั้งคนขับรถนะคะจริงอ่ะจะบอกว่าเป็นคนถนัดซ้ายแต่ว่าแขนหนังสือมือขวาแปลกไหมงงอ่ะงงกับตัวเองเหมือนกันว่าถนัดซ้ายแต่แขนหนังสือมือขวาตอนนี้ทำอะไรแบบไม่สะดวกมากๆเลยค่ะก็ช่วงโควิดเนาะก็อยู่บ้านนะคะอยากให้เพื่อนๆทุกคนอยู่บ้านเนาะแล้วก็หาซื้อกับข้าวมาทำกินเองนะคะก็นั่นแหละดูแลตัวเองดูแลสุขภาพดูแลคนในครอบครัวดูแลคนที่เรารักนี่เห็นไหมถ้าไม่ดูแลตัวเองก็จะเป็นแบบนี้ค่ะตอนนี้ก็ขอเวลาไปทานข้าวก่อนนะคะไปแล้วนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe กดหัวใจกดทุกอย่างให้เมเปิ้ลด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย